อ้าวยิ่งสุดท้ายแล้วนี่ไม่รู้จะสุดท้ายยังไงนะรีเลย์เนี่ยผมกลับเข้ามาตัวแป๊บนะเมื่อกี้ไปไหนนะซูมระวังให้ดีๆอันนี้คือผมไม่รู้เตือนด้วยความต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าอะไรครับนี่เวลาเราใช้รีเลย์นะครับแล้วต่อกับ220โวลต์เนี่ยไอ้นี่ดูเหมือนมันสกรูมันยุบเข้าไปเหมือนกับต่อเรียบร้อยแต่ระวังข้างใต้นี่ไฟดูดได้อย่าจับข้างล่างเวลาต่อกับ220โวลต์อย่าจับข้างล่างเด็ดขาด please ขอร้องอันตรายโคตรบอกได้เลยนะเพราะเราแตะตรงข้างล่างมันคือโอ้โหโดนตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะยึดเขาเรียกสกรูเขาเรียกอะไรยึดกับกล่องให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ลอยอย่างนี้ไม่ใช่ลอยอย่างนี้นะครับอย่าลอยแบบนี้อย่างนี้มันคือเอ็กซ์เพร์เมนต์ซึ่งอย่างผมยังไม่ได้ต่อ220เพราะมันจะอันตรายตรงนี้ที่สุดครับถึงแม้สายไฟเราจะใส่เนี่ยมิดเขาเรียกมิดด้ามเขาเรียกเหมือนเอาสายไฟแทงเข้ามาตรงนี้มิดแต่อย่าลืมอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกอะไรจุดแบตเตอรี่ยังมีอยู่ครับจุดขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้ยังมีอยู่ซึ่งโคตรอันตรายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรจะยึดแล้วสกรูเขาเรียกอะไรนะฮะสกรูกับกล่องให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ลอยๆแบบนี้นะอันนี้มันแค่เอ็กซ์เพร์เมนต์ถูกไหมครับมันแค่เอ็กซ์เพร์เมนต์นะมันช็อตได้เลยนะครับแล้วไม่ใช่ช็อตคือเลยนะทั้งช็อตด้วยทั้งดูดด้วยเสียงอย่าเสียงครับนี่คลิปที่เตือนครั้งสุดท้ายละคือไม่รู้จะยังไงละนะครับอันนี้โปรแกรมเนี่ยมันก็ทำงานไปเรื่อยๆของมันเนี่ยเห็นไหมต๊อกแท็กต๊อกแท็กไปเรื่อยๆเนาะอันตรายมากๆนะวันนี้เตือนไว้เลยนะครับระวังโอเคเนาะโอเคสั้นๆแค่นี้